็นเมนูที่จัสตินบีเบอร์กินนะคะเป็นแบบแถวนี้ก็จะมีแต่รถเร็วๆจอดนะคะมองเข้าไปเห็นไหมเขาเก็บของหมดทุกชิ้นเลยอะต้องระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบมันอุกอาจอะที่ถ้าเห็นข่าวที่ซันฟรานนะคะ 14 suspects according to police to waiting cars carrying bags เร็วตอนนี้เราอยู่บนถนนเบเวอรี่ฮิลล์นะจ๊ะตอนนี้เรานั่งอยู่ในรถเทสลาได้ยินปะ นี่มันมีเพื่ออะไรมีเพื่ออะไรให้ทุกคนแบบเหมือนแกล้งว่าใครแบบตดอะไรอย่างนี้แถวนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมีแต่รถหรูๆจอดทั้งนั้นนะคะคันนี้ก็เป็นเบนซ์กล่องนะอันนี้อะไรอ่ะ Land Rover นี่ Ferrari จ้าโอ้ข้างหน้าก็ Porsche ว้าวโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะเห็นไหมมีแต่รถหรูๆนะตอนนี้มอสมาอยู่ที่ย่าน Beverly Hills นะคะก็หลายคนอยากให้มอสมาที่นี่นะวันนี้มอสก็มาแบบตอนคืนพามาเดินเที่ยวแล้วก็พามากินร้านอาหารหรูๆแบบว่าจัสตินบีเบอร์เขามากินประจำด้วยนะจะเป็นร้านไหนยังไงนะเดี๋ยววันนี้มอสก็มีน้องๆพามานะคะโอเคเดี๋ยวพาเดินเล่นก่อนนะตอนนี้ที่เราเดินอยู่คือยังไม่6โมงเย็นแต่ว่ามืดมากนะอากาศข้างนอกกี่องศาคะเนี่ยฮะ16องศาแต่ว่าดูจากน้องแต่งตัวนี่ เหมือนติดลบนะ ต้องติดลบขนาดนี้เลยมันหนาวนะหนาวไหมคะหนาวค่ะหนาวนะจ๊ะ ก็มันจะเงียบๆหน่อยนะเพราะว่ามันวันพรุ่งนี้เป็นวัน Thanksgivingถนนอะไรคะอะไรนะคะโรดิโอไดฟ์ค่ะโอ้โหโรเล็กซ์นะทุกคนนี่แต่สังเกตแต่ละร้านเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะพาทุกคนเข้าไปโรเล็กซ์หน่อยค่ะอ้าวพี่ไม่ได้เอาแมสมาลืมแมส20. These are all exhibition only, so the exhibition not available for sale. Yeah. Gotcha. คนเมื่อกี้มอสเข้าไปที่ช็อปโรเล็กมานะคะนี่มอสลืมเอาแมสมาเพราะตอนนี้เข้าไปข้างในก็ต้องใส่แมสนะอันนี้เป็นแมสของโรเล็กนะจ๊ะได้แมสฟรีมานะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายข้างในนะคะก็คือตอนนี้โรเล็กอะเขาไม่มีของนะก็เขาก็ให้นำบัตรมานะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องโทรเช็คนะคือตอนนี้โรเล็กซ์ขายดีมากโดยเฉพาะไซส์31ไซส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อไปเรื่อยๆนะแมสก็ใส่ถูกด้านป่ะวะอย่างกระโจนแมสอะไรเราเสียงดังไว้เนี่ยแถวนี้เขาก็จะดูแบบแนวผู้ดีหน่อยนะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแมสที่มีอะไรนะหลุนป่ะที่โดนทุบอ่ะ Stunning video this is going viral in San Francisco brazen thieves emptied out the Louis Vuitton ที่ไหนซันฟานป่ะ80คนจับได้4คนป่ะคือแบบถ้าทุกคนเห็นในภาพข่าวนะจะมีแบบกลุ่มชายชะกันประมาณเท่าไหร่เขาบอก80คนเลยป่ะ80คนพุ่งเข้าไปนะยิบแซงนะคะทุกคนมองเข้าไปเห็นมั้ยเขาเก็บเยอะมากเพราะว่าวันพรุ่งนี้เขาอ่ะจะปิดใช่ไหมเพราะว่าเป็นวัน Thanksgiving แล้วอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่นะอย่างที่มอสบอกไปเพราะว่าตอนนี้พวกร้านแบรนด์เนมนี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบมันอุกอาจอะไหนค่ะเทียเรามาส่องแสนเหรียญหลักแสนเหรียญ yeah. แสนเหรียญก็หลักล้านบาทเราแอบส่องนี่ข้างในเป็นยังไงโอ้โหไปก่อน
ถพาเที่ยวเยอะเลยแม้สองคันเลยตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาในอเมริกาเยอะนะคะก็แค่มีใบตรวจวัคซีนเนาะแล้วก็มาฉีดวัคซีนเพิ่มกันเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนู้นด้วยนะเห็นไหมเขามีแต่งเป็นต้นคริสต์มาสด้วยนะตอนนี้เราก็แวะมาในช็อปของดิออร์นะ Do you want to see the blue one? Yes ดูสิน่ารักมากเลยใบนี้กำลังฮิตเหรออันนี้รุ่นอะไรอ่ะ This one is 3350ใบนี้ 3,100 เหรียญนะคะทุกคน Lucky มีสีฟ้ากับสีขาวพวกสีขาวหรือใบเดียวนะไฟ60อันนี้อันละคู่ละ560เหรียญนะทุกคนต่างหู And I'm checking this one this one for you เขามีจานด้วยนะทุกคนเห็นไหมจานชามดีออค่ะตอนนี้เขาปิดแล้วนะคะเขาปิด6โมงเย็นนะคะทุกคนก็น้องเลยอดเข้าเลยคือเอาจริงๆอ่ะช่วงนี้ของแบรนด์เนมคนซื้อเยอะพี่ตะก้องคะของขวัญวันคริสต์มาสยืมเข้ามาอันนี้ยืมเพื่อนมาค่ะยืมเพื่อนมาถือ hey. เป็นต้นคริสต์มาสปลอมนะถ้าคริสต์มาสจริงอ่ะมันจะต้องไปแบบมันจะมีที่ลืมชื่อ ชื่ออะไรนะมีเดอะโกฟปีที่แล้วมอสพาไปเขาเป็นต้นคริสต์มาสจริงเลยนะแบบอายุเป็นร้อยปีแบบใหญ่มากถ้าเดินมาข้างในเอาจริงๆมันก็มีของขายไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าพอมาเดินแล้วมันมีฟิลแบบเฮ้ยดูแพงอ่ะแต่วันนี้เราก็แต่งตัวชิวๆไม่เข้าเลยมีร้านอะไรอร่อยๆแนะนำมาแถวนี้ร้านอาหารอิตาเลียนอยู่ตรงนี้อร่อยมากจริงจริงเหรอเฟิร์นเลี้ยงนะเมื่อกี้เฟิร์นพูดว่าเฟิร์นพาไปกินเฟิร์นเลี้ยงใช่ป่ะใช่ไหมมิวใช่ร้านที่แบบใครมาแถวนี้ก็ต้องไปร้านนี้หรอชื่อร้านอะไรเอลพาซาดิโออะไรนะอะไรนะขออีกทีเอลพาซาดิโอใช่เหรอมันเป็นภาษาอะไรอิตาเลียนภาษาอิตาเลียนแล้วถ้าพี่มอถามอีกทีมันจะไม่ใช่ชื่อนี้แล้วขออีกทีเอลพาซาดิโอเฮ้ยทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นช็อปบาลองเซียก้านะคะเขาเก็บของหมดทุกชิ้นเลยอ่ะคือยอมเก็บดีกว่าเนาะเฮ้ยคืนนี้เราว่าจะเอาสักร้านก็อดดิเขาเก็บหมดแล้วอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วค่ะอันนี้เจ้ามือเรานะคะอันนี้ร้านไหนคะคนเดียวไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิวปันทาชิโอนี่เคยมากินป่ะเคยมากินจริงป่ะเนี่ยแต่นี่คือเขาไม่ให้จองใช่ป่ะใช่ร้านนี้ไม่ให้จองอ๋อต้องมารออย่างเดียวนะตอนนี้ก็รอโต๊ะเหมือนจะว่างแต่ว่าเขาน่าจะเซตไว้ให้ใครหรือเปล่าอันนี้เขาเซตไว้เห็นบอกว่าร้านนี้จัสตินบีเบอร์มากินบ่อยจริงอ่ะจัสตินบีเบอร์เนี่ยนะเฮ้ยทุกคนก็มาถึงท่านว่ามีพาสต้าชื่อจัสตินบีเบอร์ได้ยินไหมเขาบอกว่าร้านนี้จัสตินบีเบอร์มากินบ่อยมากแล้วก็มีเมนูที่ชื่อจัสตินบีเบอร์ด้วยแต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็รอต่อไปแล้วก็จะเลี่ยนไหมจัสตินบีเบอร์ไม่น่าเลี่ยนกินได้เรื่อยๆนะไปนั่นนะ
โอเคได้โต๊ะแล้วนะทุกคนเห็นไหมคือข้างในมันเต็มจนแบบต้องมานั่งข้างนอกนะคะคิดดูร้านหรูแค่ไหนเราก็ต้องมานั่งริมถนนกันนะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เนาะที่มาร้านเขาแบบใหญ่มากนะทุกคนมันจะมีที่นั่งข้างในแล้วก็ที่นั่งข้างนอกนะคะแต่ว่าที่นั่งข้างในตอนนี้มันเต็มนะนี่ไงทุกคนชื่อร้านIl Pastel ไม่มั่นใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวดูเมนูเขาให้เป็นวันนี้เป็นวันที่24นะจะเป็นเมนูของแต่ละวันเลยเหรอใช่มีสเปเชียลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญนะHi guys, how are you? Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Ah, you speak Spanish. Yeah. What do you call? Pastayo. 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 Okay, okay. Number one in Beverly Hills. Number one in Beverly Hills, Pastayo. Welcome guys, okay? Okay. มีอะไรบ้างถ้าแบบถ้ามาร้านนี้ต้องกินถ้ามาร้านนี้หรอก็จะกินพวกสลัดสลัดสลัดล็อบสเตอร์สลัดบราต้าสลัดบราต้าแล้วก็ส่วนมากก็จะกินพาสต้าไอตัวทรัฟเฟิลค่ะทรัฟเฟิลเขาดังมากเดี๋ยวทรัฟเฟิลที่เป็นเห็ดที่แพงๆอะนะเห็ดแพงๆอะโหของแพงๆเราไม่เคยได้กินเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณเจ้ามือมากทุกคนขอบคุณใช่หรอชนยัดยี่อายุคืออิตาเลียนไหม no วันมาละเจอแล้วนี่เมนูจัสตินบีเบอร์ออเดอร์ละ 22.95 เหรียญนะจ๊ะตอนนี้สั่งเมนูของจัสตินบีเบอร์ไปแล้วนะคะแล้วก็อีกหลายๆเมนูเดี๋ยวเรารอดูนะว่าออกมาจะเป็นเมนูอะไรบ้างลองมองดิวันนี้มีจัสตินบีเบอร์มานั่งกินหรือเปล่านุ่มอันนี้เป็นไวน์แบบอิตาเลียนนุ่มนุ่มหอมคืออะไรอ่ะกินซูชิหรอไม่ใช่เหมือนเป็นไอเนี่ยวินิก้ามันจะเปรี้ยวๆผสมกับโอเลมออยล์โอ้อารมณ์กินจี้โชว์อันนี้ไว้กินกับขนมปังเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวแต่บางคนก็ไม่ชอบใส่ไม่รู้เลยว่ากินบางคนก็ไม่ชอบใส่สีไอวินิก้าบางคนก็ชอบออยล์เฉยๆชอบถูกมันก็คือน้ำส้มสายชูใส่กับน้ำมันมะกอกอันนี้คือสไตล์อิตาลีอิตาลีนี่ขนมปังร้อนๆเลยต้องอิตาลีแล้วแหละแล้วจิ้มอย่างนี้หรอทำใหญ่ไปไหมอารมณ์แบบขนมปังจิ้มน้ำส้มสายชูทุกคนลองนึกภาพดิงงว่าปกติเราต้องกินขนมปังแบบหวานๆด้วยอันนี้ขนมปังเปรี้ยวๆเห็นไหมอันนี้เป็นหอยแมงคู่ตัวใหญ่ๆค่ะแหมรสชาติเป็นไงต้องจิ้มซอสเขาด้วยว่ะเสียงดูดหอยกันจ๊วบสดมากค่ะพี่อร่อยหอมงองค่ะน้ำเป็นซอสทอมเมโต้ค่ะนี่อ๋อเป็นซอสมะเขือเทศเหรอค่ะหอยสดแต่ว่าตัวน้ำซอสอ่ะมันจะไม่ได้เข้มข้นมากนะเพราะกินไปแล้วมันยังไม่ค่อยคือเขาเรียกว่าอะไรรสชาติของหอยเนี่ยมันจะทะลุมากกว่าน้ำซอสนะคะอันนี้ก็ไม่ได้รสชาติเผ็ดไม่ได้อะไรนะอันเนี้ยโปรดเลยอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะบราด้ามันคืออะไรอ่ะชีสเป็นชีสอยู่ข้างบนหรอก้อนๆเนี่ยเป็นชีสเนี่ยคือชีสก้อนอ๋อเป็นชีสหรอเหมือนไข่มากแล้วก็ข้างล่างเป็นมะเขือเทศแค่นี้นะอร่อยจริงหรอมันไม่น่าอร่อยเนี่ยหอมมุ้มมันมันงุ้มหอมมุ้ม
ันจะได้กลิ่นพริกเป็นคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศแต่พอได้กินแล้วรวมๆแล้วมันอร่อยจริงๆอันนี้ตัวชีสอะค่ะมันจะนัวๆนมมันเหมือนแมชชีสผสมนมและนมมันทำมาจากนมอร่อยมากสลัดแต่ว่าเป็นสลัดแบบ lobster อยู่ข้างบนอยู่ที่เมืองไทยใช่น้องสาวชื่อฟรองค่ะ เขาชอบส่งคลิปของมอสซาเรลล่ามาให้หนูดูจริงอ่ะน้องสาวบอกดูย่างดูย่างดูย่างแล้วก็แบบเออดูแล้วดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้จักรู้จักกันเหรอเรารู้จักกันด้วยเหรอเราเออรู้ก็เพิ่งรู้จักวันนี้แหละ น้องฟองนะคะถ้าเกิดว่าดูอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะ แล้วดูสลัดมีถั่วเขียวด้วยว่ะนี่ส้มตำปะเนี่ยแม่มีอุปชารรสชาติสลัดนะแต่ที่เด็ดมันอยู่ที่ล็อบสเตอร์คุณล็อบสเตอร์หนึ่งเดียวในจานนี้แล้วก็ต้องเป็นของเราแน่นมากเลยอะฟินมากทุกคนนี่คือพาสต้าของโต๊ะเรานะเห็นป่ะดำๆอ่ะนี่คือเห็ดทรัฟเฟิลนะเออเอาจริงๆอ่ะมอสไม่เคยกินนะเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเห็ดที่แบบราคาแพงมากๆเลยนะแล้วเขาก็จะมาผสมกับพาสต้านะคะน้องเฟิร์นนี่คือชีสทั้งก้อนเลยเหรออ๋อนี่ทุกคนลองดูดีๆคือเป็นชีสทั้งก้อนเลยนะแล้วเขาก็เอาเส้นพาสต้าไปอยู่ข้างบนWhat kind of cheese? Pecorino.You know pecorino? No. It's from Bee. Oh. No. Okay. Okay. Bee. เป็นชีสจับแขะนะคะทุกคน Okay. Okay. Got it. Pretty sure, guys. All right. Un po' di spazio, grazie. ทุกคนได้มาแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยกกลับไปแล้วไปแล้วค่ะอ้าวมาแค่นี้เลยคือปกติแล้วน้องเฟิร์นบอกว่าเขามาทำให้เราดูเนี่ยเสียเพิ่ม28เหรียญประมาณเกือบ 1,000 แต่ครั้งนี้ก็พิเศษนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นนี่คือเห็ดทัฟเฟิลนะเป็นแบ็คทัฟเฟิลเขาบอกว่าเป็นเห็ดที่ราคาแพงที่สุดในโลกที่มอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่า1กิโลประมาณ 300,000 บาทโอ้แม่เจ้าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้รู้ป่ะพอเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดที่ไม่สามารถแบบปลูกเองได้นะเป็นเห็ดที่ขึ้นธรรมชาติจากใต้ดินนะก็เฉพาะในฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะแพ้อ่ะทุกคนต้องดมแล้วร้องแพ้ด้วยเร็วมามาแบ๊ะแล้วมันก็จะจืดอ่ะแล้วมันก็จะกรึบๆนิดหน่อยแต่ไม่รู้ว่ามันดีต่อสุขภาพยังไงนะนอกจากว่ามันหายากแล้วใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะพาสต้าที่แบบไม่ได้เค็มจัดอ่ะและอีกหนึ่งเมนูที่รอคอยนั่นคือเมนูของจัสตินบีเบอร์นี่คือจัสตินบีเบอร์พาสต้าเดี๋ยวเป็นแค่เส้นพาสต้าแล้วก็กับเขาบอกว่าเป็นพิงซอสเป็นซอสสีชมพูแต่มอสดูมันก็ไม่สีชมพูนะเดี๋ยวจัสตินบีเบอร์เขากินแค่นี้เลยเหรอเฮ้ยดูแล้วเหมือนจะเลี่ยนๆเนาะไม่มีผักไม่มีอะไรเลยหรือว่าจัสตินไม่กินผักเอออันนี้อะไรคะน้องเฟิร์นเป็นซีฟู้ดพาสต้าค่ะตัดเลี่ยนเอาเราสไตล์คนไทยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดเป็นพาสต้าทะเลนะ
เป็นไงคะได้กินจัตตินเอ้ยได้กินเมนูของจัตตินยังไงอร่อยมากจริงจริงเหรอจริงจริงจัตตินอร่อยเหรออร่อยสุดแล้วกลิ่นก็จะเป็นซอสเหมือนซอสมะเขือเทศป่ะที่เขาบอกคุ้มซอสมันจะออกเปรี้ยวหน่อยมันเหมือนได้ความเป็นซอสมะเขือเทศแต่ตัวเส้นพาสต้าหนึบหนับมากแต่ว่าไม่มีผักจริงนะมอพยายามดูจัตตินไม่กินผักนี่คือความรักคุณอาจจะไม่รู้รู้จักช่องมอสอันนี้ผมค่ะอันนี้ไม่ต้องเตรียมผมก็ได้อร่อยไหมเป็นอร่อยมากคิดว่าอันเนี้ยนัมเบอร์วันมันหอมมากช็อกโกหอมชีสก็หอมพอดีแล้วก็ไม่เค็มเดี๋ยวเรากินต่อกันนะคะเดี๋ยวรวบรวมทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูว่าร้านอาหารอิตาลีที่แบบ number one ของ Beverly Hills จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่จ้ะเลขที่ออกนะคะมื้อนี้ที่เรากินไปทั้งหมด403 403เหรียญนะคะประมาณ 13,000 นะโดยที่ราคาจริงๆมันอ่ะอยู่ที่368เหรียญแต่ว่าเขาจะมีภาษีนะเห็นไหม 9.5% นะคะ yeah. แต่อย่าลืมว่ากินอาหารที่นี่ต้องมีเห็นไหมเขาเช็คมาให้เลยนะคะว่าทิป 15-20% นี่จะอยู่ที่ประมาณอ่ะเราให้กลางๆนะ66เหรียญก็ชวาทิปก็เท่าไหร่ 6,2,000 ว่ายังไงบ้างการมากินอาหารอิตาลีมื้อนี้ชอบไหมหรือว่ายังไงชอบค่ะแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวน่าจะอร่อยกว่า แต่ว่าเราถูกปากก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเออแต่ว่าอาหารที่นี่ก็อร่อยดีเออเฟิร์นว่าเหมาะสมราคาแล้วเพราะว่าเรามีแบ็กทอฟเฟิลพาสต้าด้วยเออก็ประมาณนี้เรากินกันตั้ง5คนนะวันนี้ใช่เห็นไหมคะเหมือนเรากับพี่ตากล้องสุดเลยคนชอบชีสชอบอาหารบ้างแล้วชอบเป็นคนชอบไวน์มากก็เลยโอเคอร่อยชอบไม่ชอบดูทุกคนนี่คือสั่งกลับบ้านสั่งกลับบ้านสั่งกลับบ้านสั่งอะไรไปกลับบ้านสั่งเมนู Justin Bieber กับสลัดใช่ป่ะสลัดค่ะสลัด lobster โอ้โหนี่เขาชอบจริงจังชอบจริงก็สมแล้วที่มันเป็นเมนูที่ Justin Bieber ชอบเพราะว่าอร่อยจริงๆเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อได้ไงกระเป๋ากลับบ้านด้วยกลับบ้านโอ้เอาจริงๆว่าอาหารอิตาเลียนอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานๆกินได้นะแต่ถ้ากินนานๆแล้วมันรู้สึกเลี่ยนยังไม่ถูกปากสุดท้ายเราก็ต้องอะไรเผ็ดๆกระพงกระเพราอะไรอย่างนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนี่บ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบาย